็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแหมวันนี้กราบยาวมากเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Hero of New World นะครับหรือว่าฮอนนั่นเองกับฮอนแรนดอมซีรีส์เนี่ยช่วงนี้ก็กลับมาทำบ่อยหน่อยนะครับน้องๆที่ติดตามผมว่าฮอนจะได้หายคิดถึงกันนิดนึงนะฮะไม่ใช่หรอกครับขี้เกียจทำเกมอื่นนะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะนะครับผมเราแบบ back to basic ดีกว่านะครับผมช่วงนี้คลิปฮอนก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ 3:30 นะครับโหคนอ่อนโคตรจะเยอะเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าแฟนคลับเกมนี้นี่ก็ยังคงเหนียวแน่นนะฮะมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะฮะปิดตา1 2 3นะครับผมมาคนแรกในวันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วครับผมรับไหมเอ่ยโอ้โหนี่จนตอนนี้นี่ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมหมดเลยนะเออนะครับผมซึ่งเขาก็กดรับไปแล้วครับเหี้ยอะไรทีมตีนกูเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมมาเป็นโหมดมิดบอลนะฮะมากับฮีโร่อย่างอลูน่าว่ะเย็ดเคบ้องเดลิเวอรี่ของแท้นะครับของจริงตัวจริงเสียงจริงในจังหวะนี้ครับผมวิ่งเข้ามาสกิลฮะและบูดูบอกว่ามึงอย่าใจร้ายกับกูขนาดนี้เลยนะครับผมจังหวะนี้ยัดสกิลเข้าไปครับผมป่าบ้องเข้าไปครับผมเพเปิลยกเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวเองตายครับผมแต่ว่าทีมเราก็ยังไม่คิวไงก็ทำเป็นเล่นไปนี่ครับผมซึ่งจังหวะนี้เพเปิลโดนเหลามาอยู่ฮะเดี๋ยวอันนี้มันบ้านใครกันแน่วะนะฮะคือมึงไม่กลับบ้านกลับช่องกันละฮะที่ผ่านนะครับผมแอบพี่กูเกิดอวตารอะไรวะเนี่ยเออไม่คุ้นเลยนะครับผมอย่าว่าแต่ไม่คุ้นอวตารเลยครับกูไม่คุ้นฮีโร่เลยซ้ำที่ผายนะครับอลูน่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เลยนะเออเนี่ยครับผมแอบเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่อ๋อทีมนูนเขาหลุดไป2ปะโถนนายรังแกเด็กอีกแล้วอ่ะโอ้โหผมว่าชะตากรรมเกมนี้นี่ไม่ต้องเดากันเลยมั้งเนี่ยนะครับผมและทีมเขาทุกนี้ก็เหมือนจะอยู่กันแค่2คนด้วยนะอีกคนนึงไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับซึ่งสกอร์แต่อีกตัวนึงมันเป็นสเกลไงที่ผายเนี่ยผมจังหวะนี้มีการฮะจะสูงเข้าไปครับผมสตันนะอ้าวแต่เหมือนจะไม่โดนสเกลผมตอนนี้เอาใครได้กูเอาหมดนะครับผมและเรียบร้อยเก็บไปได้2สวนเก็บไปอีก1ครับผมเป็นการเจโนไซด์ครับกูเกมนี้แม่งเป็นเกมแนวเลี้ยงดูทรงแล้วเนี่ยคือจริงๆทีมผมว่าถ้าจะจบแม่งจบได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะไม่จบนะครับผมคือแบบว่านั่งเหลากันอย่างนี้แหละนะฮะคือมึงไม่คอนกูก็ไม่ไปอ่ะเอายังไงเอาย่อสายย่อมาสายย่อมาเองจังหวะนี้ก็ผมปาบ้องแดงไปปาไป2ครับผมเก็บไปได้1ตัวนะฮะสวยงามมากๆนะผมแล้ววิชนะถามว่าได้ไหมไม่ทันจริงๆนะครับคือพี่กูใช้สกิลหมดแล้วมั้งเมื่อกี้นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้สักเกาครับผมคอนเถอะไอ้เหี้ย15นาทีแล้วเพื่อนมึงรออะไรกันอยู่เนี่ยฮะคือเด็กๆที่ดูคลิปกูเนี่ยเขารอดูเกมต่อไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมซึ่งเกมก็น่าจะจบมาแบบไม่ยากเย็นนะเกมนี้ผมว่าเรียกว่า GG Easy ก็ได้อ่ะและเกมก็จบมานะครับผมก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่มั้งนะครับผมคือไอ้เหี้ยดูสกอร์สิครับ4212ผมนี่แดกน้ำเลยอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับที่ผ่ายเกมเมื่อกี้มันสั้นขนาดนั้นมันต้องมีเกม2แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างบนเลยละกันนะครับปิต้า1 2 3นะครับผมอ่ะกดเข้าไปฮะรับไหมเอ่ยรับไหมรับว่ะยัดเครับไว้กิฟเลยนะผมนี่แดกน้ำเลยปะโทเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับมาเป็นฮีโร่อย่างตัวเหี้ยแล้วเนี่ยบิดละครับเช็ดแค่นะครับผมโอ้โหมาเป็นโซนิกเลยเหี้ยกูงงนะครับผมซึ่งโอ้โหเดี๋ยวนะดูจากทรงส่วนและสวดทรงแล้วนี่ชะตากรรมของเกมนี้น่าจะต่างจากเกมที่แล้วนะฮะเกมที่แล้วเราชนะนะฮะชนะยับด้วยเนี่ยผมเกมนี้เราแพ้ยับนะฮะดูทรงแล้วเนี่ย คือบลแลกเราโดนไปแล้วถึง1ทางนะครับแล้วก็ทางที่2เนี่ยก็ทรงๆอยู่เหมือนกันเฮ้ยทำไมเสียงกูแหบวะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยที่ผ่านนะครับผมก็เอาเป็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฟังกูเสียงแหบบ้างเนี่ยผมซึ่งจังหวะนี้เบอร์สเกอร์วิ่งเข้ามาก็บอกโอ้โหได้แต่ว่าหวดทีสองทีพี่กูตายเลยนะผมโอ้โหเดินเข้ามาแบบไม่กลัวเกรงแต่ตัวเองก็ตายเนี่ยผมนะคือมึงจะเก่งอะไรมาจากไหนเจอพี่ลีเจนแนร์กูหวดทีเดียวก็ตายแล้วนะครับผมซึ่งทีมเขาเหมือนจะพลาดครั้งใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเสียงไม่โคตรดังเลยที่ถ่ายนะครับผมกลัวจะพากดังเกินนะตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มจะ4ทุ่มเนี่ยก็ควรจะเบาๆได้แล้วมั้งนะครับผมมาดูในเรื่องของฮีโร่นะครับทีมนู้นมี Emperor Warden นะครับ Berserker นะครับ Pandemonium นะครับ Prisoner นะครับผมแล้วก็ Gladiator นะครับส่วนทีมเรานะมี Regener Valkyrie นะครับ Revenant Blitz แล้วก็ Monkey King นั่นเองนะฮะโอ้ว้าวทีมนู้นนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าดูน่ากลัวมากๆนะโอ้นะแต่ทีมเราก็ใช่เล่นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมเกมนี้ทีมเราถึงเสียเปรียบนะครับผมอาจจะด้วยการเดินเกมอะไรอย่างนี้ป่ะที่ตัวเดินเกมมันอาจจะไม่แบบเฟี้ยวอะไรประมาณนี้มั้ยเออแต่ผมว่าจริงๆตัวเดินเกมคือเราก็ชัดอยู่นะเป็นมังกี้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับมึงดูสกอร์เบอร์เซอร์เกอร์ไอ้ที่ผายคิว19ตัวนะฮะไอ้เหี้ยกาเดียเตอร์คิว17คือทีมกูนี่คนที่คิวมากที่สุดเป็นตัวแทงค์มึงคิดเอาละกันนะครับดูแครี่อย่างเลวานอสิไอสัตว์ตาย13โอ้โหสกอร์นี่คือกูนึกว่าซัพพอร์ตนะครับผมซึ่งพี่บิดแล้วเกมนี้ให้ผมว่าแบกได้นะผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่แกแบบ
ช่วงแรกๆของเกมผมเดาเลยนะพี่แกน่าจะออกไอเทมซัพพอร์ตไปแบบไซโคนเขียวอะไรแบบเนี้ยนะฮะแต่เลทเกมมานี่ไอ้เหี้ยแครี่กูอุ้ยใจเย็นใจเย็นที่ผ่านมาผมมีการกดอันติมาท่านอวคิรีตอนนี้โดนทุกอย่างถามว่ารอดไหมผมว่าน่าจะรอดนะครับผมโอ้โหคือบิดนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการหนีอยู่แล้วนะฮะคือพี่แกเห็นท่าไม่ดีแล้วไงเลทเกมเนี่ยตัวแครี่กูไม่เกิดนะครับผมกูต้องออกของแครี่เองนะฮะก็เลยได้มาเป็นแยกร่างนั่นเองนะครับผมซึ่งอ้าวเฮ้ยแผ่นด้านหลุดเว้ยเฮ้ยแบบนี้ผมว่าได้ว่ะเออเนี่ยครับผมทีมเราให้เก็บไปหนึ่งครับผมเฮ้ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะสวนนะเออคืออย่างน้อยเนี่ยป้อมกลางนี่มึงเอาให้แตกสักป้อมหนึ่งก่อนผมนี่แดกน้ำเลยเอาฮะเอ็มเมอร์วาเดนตอนนี้ผมเหมือนจะตกเป็นเป้านะฮะหอกแค่วิบินผ่านหน้าเลยชิบหายเนี่ยครับผมซึ่งนูน่าจะยังไม่โดนปลดมั้งเลยแต่อย่าไปไล่เขาเลยเฮียผมว่าถ้าแพนด้าหลุดจริงๆเกมนี้นี่ผมว่าเราสู้ได้นะเออถึงเมื่อไหร่จะโดนไปแล้วทางหนึ่งก็เถอะนะครับผมคือรอเลเวนอร์อีกสักแป๊บนึงผมว่าก็คงเกิดแล้วมั้งตัวเนี้ยคือเลทเกมมันยังไงก็ต้องเก่งอ่ะเออคือถ้ามึงเล่นให้มันไม่เก่งได้เนี่ยมึงต้องพิจารณาตัวเองซึ่งตอนนี้ทีมเขาเหมือนจะมากันเยอะเนี่ยผมการเดียเตอร์อันติแม่งมาอีกแล้วนะฮะคืออันติมึงนี่รีเร็วเหลือเกินนะครับผมพี่เราวิ่งอ้อมหลังเข้ามานะผมดิจิแนมมีการคอเข้าไปฮะเหมือนจะเล็งท่านหนอวอร์เดนเป็นพิเศษนะผมแต่ว่าไม่สามารถเก็บได้แพนด้าเข้ามาอันตินะผมแต่พี่เราสามารถได้ออกมาได้ซึ่งจังหวะนี้สกิลยัดทุกอย่างครับผมเรียบร้อยเก็บไปได้โอ้โหจัดว่างามเลยทีเดียวนะครับผมทีมเขาน่าจะขาดดาเมจขาดพ่อมังสิแม่งเบอร์สเกอร์ตัวเบลเลอร์เตอร์เลยเนี่ยผมแต่ก็อู้แรงนะนั่นน่ะอู้บิงอู้เฮียกายกรรมแล้วจังหวะเนี้ยเออนะครับผมซึ่งทีมเขาเนี่ยเหมือนจะแบบตัวกูตายแต่กูจะเล่นแพนด้ามึงทำไมเออนะผมซึ่งเหมือนทีมนูจะไม่โหวตพอสเลยนะครับผมซึ่งจังหวะนี้มีการเหมือนจะโดนดึงกลับมานะฮะแล้วก็กดบินบล็อกแต่ว่าเขาโดนเห็นไปแล้วเนี่ยถามว่ารอดไหมน่าจะเฮ้ยโอ้โหมึงรักเพื่อนโอ้มึงรอดด้วยเย็ดเคโอ้เอาสิครับโอ้โหแบบนี้น่าจะซับเพื่อนได้พอสมควรนะครับผมซับน้ำตาเลยฮะตอนนี้นะครับซึ่งไม่น่าจะรอดนะผมเรียบร้อยคือมึงจะกลับไปก็ได้ไม่มีใครว่ามึงหรอกที่หายนะครับไม่โอ้โหรักเพื่อนช่วยเพื่อนนะฮะตัวเองตายเองนะครับผมซึ่งตอนนี้แพนด้าก็เหมือนจะเคว้งคว้างนะครับนะเออสงสัยโดนด่าแล้วออกนะทีมเขาก็เลยไม่พอให้เลยนะครับผมซึ่งทีมนู้นเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับน่าจะเหล่าป้อมล่างเนี่ยผมว่าน่าจะได้ด้วยนะครับเพราะทีมเราเนี่ยไม่น่าจะเกิดกันมาครบนะครับผมทลายป้อมนรกโอจังหวะนี้มีการยกอ่าวมาแล้วไงซวยครับผมพลาดดึงจังอะไรวะน่ะเหี้ยนะงงเลยกูมึงไม่ต้องงงไอสัตว์กูก็งงโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือคีไม่รู้โดนไปดอกเท่าไหร่เนี่ยอ๋อคี2อันนะครับแหมคือแบบว่าคิวมาเยอะๆเนี่ยเพื่อการนี้เลยเนี่ยผมออกของแบบนี้นะครับผมคือมันแบบถ้ามันติดสักทีนึงเนี่ยแม่งหล่อเลยนะครับผมซึ่งอ้าวเฮ้ยปากดีแล้วไงไพซันเนอร์เพื่อนที่ผ่านมึงตาย11ตัวน่ะใจเย็นน่ะเอออย่าไปวงไปว่าเขาเนี่ยแต่มังกี้ตาย15ก็ตามนั้นนะขอโทษนะนะครับผมอ้าวเขามีประเด็นอะไรกันวะเนี่ยที่ผ่านนะครับอย่าไปเสือกเรื่องของเขาเลยนะเออเรามาดูมาภาคอะไรกันนี้แหละเอากุ๊กอ้าวเดี๋ยวมึงไม่ได้กูมาเข้ามาดูมึงไปพิมพ์อย่างนั้นกับเขาไม่ได้โอ้โหเสียแพ้โพสต์ Channel Recat Game หมดเลยปะโถเอ้ยนะครับผมแต่ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับกูนะฮะซึ่งเขามาแล้วไงเขาอยากจะได้อยากจะโดนมากเลยนะไอเด็กเนี่ยนะเมื่อกี้แบบเหลิงจัดอุ้ยแต่วิ่งเวลามันตีมันเท่นะมันดูเป็นเหรียญอ้าวเราโดนดึงครับจบมึงจังหวะนี้กดแยกล่างอ้าวหนีได้อยู่อ้าวรีจินแน่โอ้ทีมเรานี่มันเป็นทีมที่แม่งรับเพื่อนจริงๆนะเว้ยนะฮะก็รออุ้ยการ์เดียเตอร์เสียอันติแล้วนะฮะวิผมว่าบวกได้ว่ะเมื่อกี้ทีเราน่าจะยังไม่เสียอะไรนะผมแต่ตอนนี้เอาเสียชีวิตครับผมทั้งด้านของวอลเกอรี่นะและเลวานอกเฮียแล้วไงตาย3ไอ้สัตว์สวยดิเงี้ยสวยดิแล้วเลือดติ่งหมาติ่งแม่เขาบิงมากดอันติโอ้เขาหลุดไปแล้วมึงก็ยังจะทำประโยชน์จากเขาได้เอามีการกดบายแบ็คเข้ามานะครับผมมังกี้ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ขอยัดสกิลยัดไหมยัดปลามึงเอาปลามึงกับกูเนี่ยฮะเว้ย23 25เอาไอ้เหี้ยมึงหมาหมูนี่ว่าเอามีการฮะวางสกิลฮะงงดิครับผมว่าเด่นบอกนี่ฮะปากนี่มันใช้ได้จริงนะครับผมว่าบาแลกทางนี้เนี่ยเราปล่อยไม่ได้นะคือถ้าปล่อยนี่เหมือนแพ้แล้วอะที่ผ่านเนี่ยผมอ่ะโดดมาโอ้โหเย็ดเคหลบได้นะครับผมพี่กูในสเต็ปพริ้วอะอะไรแพ้โอ้โหช่างจะสรรหาคำมาด่าอ้าวไปแล้วนะลิจิแน่ออกไปแล้วนะครับผมสงสัยเจ้าหัวร้อนนะฮะแต่ว่าออกไม่ออกผมว่าเกมก็จบแล้วแหละนะครับเพราะว่าทีมเราโดนมีแค่คีไปแล้วนะฮะอ้าวซึ่งมีการกดอันตีมาท่านนองกาดีนะครับผมและมังกี้กูแตกนะฮะมีใครแบกได้ไหมครับเนี่ยผมว่าจริงมังกี้กับเลเวนดอร์บายได้นะแต่เขาคงไม่บายนะครับผมสงสัยอุ๊ยไม่น่าได้แล้วมั้งโอ้โห39นาทีแล้วนะครับตังค์ไม่น่าพอนะครับผมก็โดนเหล่าป้อมมาได้แหละนะฮะไอ้เหี้ยวอคิรี่กูก็แหมไว้21น่ารักเลยอ่ะโอ้โหนี่สงสัยฟาร์มคีเยอะไปนี่ครับผมที่ป่ายเนี่ยไม่ได้มาเผชิญโลกกว้างเลยนี่ครับผมเลเวลเลยน้อย
นี่ยฮะเลวานอตอนนี้นี่ลูกนี้ลูกรนมากอยากหาคนบวกจัดเลยเนี่ยกูฟาร์มมาทั้งเกมเนี่ยเพื่อการนี้แล้วเนี่ยแพนด้าออกไปแล้วนะฮะเออก็ออกแบบออกจริงๆเลยนะครับผมต่อไปก็คงเป็นรีเจเนร์นะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะจิ๋วหายนะครับสงสัยจะหัวร้อนกันนะผมว่านะเออนะคนไทยมันชอบแบบอย่าว่าแต่คนไทยเลยฮะมันก็ทั่วโลกแหละฮะไอ้เหี้ยมันหัวร้อนแล้วมันก็จะชอบออกกันนะครับผมตอนนี้นี่ทีมรักรีเจเนร์กูมาแล้วนะครับผมคือเขาออกนี่กูเอาตัวเขามาเล่นนะเออเอามาแจกสกอร์หน่อยเอาแล้วเอาวาร์ปกลับบ้านไอ้สัตว์เสียของอ่ะเนี่ยก็ขออภัยนิดนึงนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเสียงผมไม่รู้เป็นอะไรนะมันเพิ่งมาเป็นคลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่จังหวะนี้โอ้โหมังกี้กูตายเลวานอกูตายชิบหายแล้วครับเรียบร้อยหมดตีครับผมจบแล้วมึงไม่ต้องมาก็ได้บิดมึงมาก็เสียสกอร์มึงเปล่าเนี่ยคือตอนนี้มึงฆ่าเท่าตายเนี่ยมึงไม่จำเป็นต้องเอาตัวไปเสี่ยงขนาดนั้นก็ได้นะครับผมซึ่งเรียบร้อยโอ้โหมันเข้ายันป้อมเลยครับนี่ครับผมมีการโหมดคอนซีดมานะครับผมและเกมก็จบฮะคนมันหัวร้อนกันไอ้ยันเกมมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยผมคือจริงๆเนี่ยถ้าแพนด้ามันออกไปอย่างนั้นแล้วทีมเรามันตั้งใจเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่นะเออเนี่ยผมซึ่ง MVP เกมนี้นี่ตกไปเป็นของกาเดียเตอร์นะครับผมว่าไอ้ช็อตนั้นแหละไอ้ช็อตทีเดียวหายอ่ะเออซึ่งกูได้ปกคลิปแล้วด้วยเนี่ยตอนเนี้ยก็สำหรับไอเทมนะครับที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้ฮะเกมนี้นี่เป็นโหมดแรงกิ้งครับผมระดับโกนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหโก2กันเป็นตับเลยครับเนี่ยก็จบคลิปไปนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับคือทีมฝั่งนู้นแม่งเกิดนะครับผมคือเกิดแบบโคตรเกิดเลยนี่ครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็อาจจะแตกความสามัคคีกันด้วยนะครับทำให้มีคนหัวร้อนแล้วออกไปจริงๆผมว่าถ้าตั้งใจเล่นอีกหน่อยเนี่ยอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าแพนด้าเขาเนี่ยออกไปแบบมีวี่แววจะกลับมาแล้วนะครับถ้าเรา5ต่อ4เนี่ยผมว่ายังไงมันก็นิดนึงอ่ะเออกัดฟันหน่อยนะครับแต่ว่าทีมเราก็เหมือนจะถอดใจกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเกมนะครับผมก็ตามนั้นอ่ะเออนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านใต้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ